ใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมือนี้เราจะเคี้ยวข้าวแล้วทุกโมงข้าวที่แห่ฟ้าวงล้อมลุยพม่าพาศึกนึกถึงความเป็นไทยดีกว่าไปถึงสองมือถือกำลังใจนักคนไทยของพระเจ้าตาฟ้าฟังสวัสดีค่ะพี่ป๋าสวัสดีค่ะน้องแบมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามีนัดกันเดินทางไปทำบุญที่จังหวัดลพบุรีค่ะการทำบุญในครั้งนี้นะคะยังเป็นการฉลองงานพุทธชยันตีครบ 2,600 ปีของการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะคะธงนี้นะคะคือธงพุทธชยันตีที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบ 2,600 ปีของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคะสังเกตว่าธงจะเป็นรูปใบโพสีเขียวซึ่งแสดงถึงการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะมีธรรมจักรอยู่ด้านในใบโพค่ะซึ่งแสดงถึงรัศมีของพระธรรมค่ะธงนี้นะคะคือธงฉับพรรณรังสีค่ะซึ่งจะประกอบด้วยสีทั้งหมด6สีสีแรกคือสีน้ำเงินหมายถึงพระกรุณาธิคุณของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสีเหลืองหมายถึงทางสายกลางสีแดงหมายถึงการอำนวยพรให้ประสบผลสำเร็จสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สีแสดหมายถึงพระปัญญาดีคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสีประพัสสรคือสีรวมทั้งหมดหมายถึงความจริงในพระธรรมค่ะยึดเมืองจันทบุรีเป็นชุมนุมเจ้าตาตีชุมนุมต่างตามตีเจ้าฟ้าไม่แตกทบทวนความพ่ายแพ้แก้ไขยึดแต่วิธีรวมชุมนุมที่มีก่อนจอมที่เจ้าฟ้าแค่เป็นบทเรียนทำจากเล็กไปใหญ่เจ้าฟ้าจะร่าใจในไม่นานเท่าแต่อายุทยามาเมืองจันทบุรีมากรุงธนบุรีไทยจึงเรียกได้ว่าจากอายุทยามาเมืองจันทบุรีมากรุงธนค่ะท่านผู้ชมคงได้รับความรู้มากมายจากน้องแบมแล้วนะคะวันนี้วันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2555คณะกองทัพธรรมธรรมยาตราวัดอินทารามวรวิหารกำลังเตรียมตัวที่จะออกเดินทางไปทอดผ้าป่านาวัดเขาวงพระจันทร์ค่ะชักตื่นเต้นแล้วน้องแบมเราไปกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะไปเถอะไปเที่ยวกันไปเถอะไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสักบ้างเถอะที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ้นเติมใครจะทำให้โลกแตกเรื่องอะไรที่ต้องแบกโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปิยัมปิสุขังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิอัตถินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิเลนะนิพุทธิยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยThank you.
คณะของเราก็ออกเดินทางกันมาสักครู่แล้วนะคะเราจะพักรับประทานอาหารเช้ากันที่วังน้อยจังหวัดอยุธยาค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราสองคนขอตัวไปรับประทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัดลพบุรีแล้วนะคะน้องแบมทราบคำขวัญจังหวัดลพบุรีไหมทราบค่ะคำขวัญของจังหวัดลพบุรีนะคะก็คือวังนารายณ์คู่บ้านสารพการคู่เมืองปราสาทยอดลือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองเขื่อนปราสาทชลสิทธิ์เกิดก้องแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ค่ะค่ะแล้วด้านหลังเราสองคนนี้นะคะก็คือวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะหรือที่เรียกว่าวงเวียนเทพสตรีค่ะเป็นวงเวียนแห่งแรกที่เข้าสู่เมืองลพบุรีนะคะเราสองคนคงต้องขอตัวไปสักการะองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก่อนที่มาจากวงเวียนพระนารายณ์นะคะเราก็จะผ่านวงเวียน2ที่คือวงเวียนสระแก้วและวงเวียนสารพการค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเวียนเทียนที่ดินแดนแห่งเมืองเถาวัลย์นครโกษากันนะคะThank you.
วริวาหาปุราปริปุตังปฏิตังตุหังติปะเมวาสุสตุสัพเพตุสัพพิติโยวิวาจาซึ่งก็เป็นที่ที่ชาวลพบุรีรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่ามีต้นกลางและต้นมะขามเทศซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีลิงจำนวนมากอาศัยอยู่นะคะศาลพระกานเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อพระกานซึ่งเป็นเจ้าพ่อที่ชาวลพบุรีให้การนับถือค่ะค่ะเดี๋ยวปัดจะพาน้องแบมแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะไปย้อนอดีตโดยเดินผ่านประตูแห่งการเวลาคือประตูค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะประตูนี้ก็เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างดินแดนเก่าคือวรรณครโกษาและดินแดนใหม่ที่เกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามค่ะสัญลักษณ์ของพระปรางสามยอดก็จะเป็นศิลปะแบบเขมรแบบบายอนซึ่งก็จะเหมือนกับที่นครวัดนครธมนะคะลักษณะของพระปรางสามยอดนะคะก็คือจะเป็นปรางสามองค์เรียงติดกันสร้างด้วยศิลาแรงตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นค่ะน่าจะสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่18ค่ะThank you.
ตอนนี้เราก็มาถึงวัดเขาวงพระจันทร์แล้วนะคะที่มีชื่อเรียกว่าวัดเขาวงพระจันทร์ก็เพราะว่าเมื่อมองมาจากที่สูงจะมีลักษณะเป็นวงคล้ายรูปพระจันทร์ค่ะค่ะที่วัดแห่งนี้นะคะเราก็จะทำการทำมยาตาขึ้นไปบนเขาเพื่อไปถวายพระพุทธรูปพระไตรปิฎกทอดผ้าป่าและห่มผ้าประพุทธกันค่ะค่ะเราจะเดินทางขึ้นบันไดทั้งหมด 3,790 ขั้นเพื่อไปนมัสการรอยพระพุทธบาทใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะแต่จุดเริ่มต้นของการเดินทางนะคะเราก็จะผ่านศาลเจ้าแม่ถ้ำนางพระจันทร์ก่อนค่ะน้องแบมพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวแบมจะพาไปชมที่ถ้ำนางพระจันทร์ก่อนนะคะไปกันค่ะเป็นสุขเธอ
่งกันและกันธานีข้าหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิที่คณะของเราทำการทอดพระปลาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินขึ้นเขาวงพระจันทร์ค่ะเพื่อนำพระไตรปิฎกขึ้นไปไว้บนยอดเขานะคะเดี๋ยวเชิญขึ้นไปพร้อมกับคณะของเราเลยค่ะThank you.
ดทนตากฝนก็เปียกไปปล่อยใจปล่อยไปตามเพลง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 ไปเถอะไปไปเที่ยวกันไปเถอะไปไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนซะบ้างเถอะที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ่นตกใครจะทำให้โลกแตกเรื่องอะไรที่ต้องแบกเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อนได้เวลาให้ใจพักได้เวลาต้องไปเป็นเนตรจอเธอก็มีกระเป๋าและฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืมทำไมเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองในเมืองไทยมีหลายแห่งที่ไม่เคยได้เห็นเลยอยากให้ไปให้คุ้นเคยป่าทะเลภูเขาใหญ่จ่ายสตังค์ก็ไม่เยอะจ่ายเท่าไรก็คือในคนไทยเธอก็มีกระเป๋าและฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืมทำไมเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองรอระพูดภาษาไทยซื้อจะขายก็พูดกันไม่เข้าใจก็เข้าใจจะขอกินน้ำก็ขอเลยไม่ต้องแปลให้มากมายไปไหนมีลงไม่มีเวอร์ไม่มีเออก็พูดไทยฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืมทำไมเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองไปเที่ยวในเมืองไทยกันไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมดาวจะฝันจันจะกล่อมคืนนี้
สาระนี้นะคะก็เป็นสาระสุดท้ายที่จะมีการจำหน่ายเครื่องดื่มนะคะเราก็เดินมาประมาณ 2,350 ขั้นแล้วก็เหลืออีกประมาณ 1,000 กว่าขั้นนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะไปเธอไปเที่ยวกันไปเธอไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนซะบ้างเธอที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ่นโตใครจะทำให้โลกแตกเรื่องอะไรที่ต้องแบกเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อนได้เวลาให้ใจพักได้เวลาต้องไปเป็นเนจเธอก็มีกระเป๋าและฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืมทำไมเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองในเมืองไทยมีหลายแห่งที่ไม่เคยได้เห็นเลยอยากให้ไปให้คุ้นเคยป่าทะเลภูเขาใหญ่ได้สตังก็ไม่เยอะจ่ายเท่าไรจะคืนให้คนไทยเธอก็มีกระเป๋าและฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืมทำไมเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองรอเราพูดภาษาไทยซื้อจะขายก็พูดกันไม่เข้าใจก็เข้าใจจะขอกินน้ำก็ขอเลยไม่ต้องแปลให้มากมายไปไหนมีลงไม่มีเวอร์ไม่มีก็พูดไทยฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืมทำไมเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองไปเที่ยวในเมืองไทยกัน
ตอนนี้คณะกองทัพธรรมธรรมยาราของเราก็ได้ขึ้นมาถึงยอดเขาวงพระจันทร์แล้วค่ะยอดเขาแห่งนี้มีสิ่งสำคัญมากมายเลยค่ะได้แก่ทางขึ้นนะคะก็จะมีพญานาคค่ะเป็นราวบันไดภายในจะมีรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทแท้รอยที่4มีสาราพระพุทธรูปมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่มีพระสังฆกระจายและมีของขนาดใหญ่ค่ะค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาไปถวายพระไตรปิฎกแล้วนะคะขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านไปร่วมบุญกับเราเลยค่ะThank you.
ชื่อตายปุยกิ้วโคกิ้วหลังกวงไตเหล่งกำกวงซีอินผู้สางดำโมไตชื่อตายปุยกิ้วโคกิ้วหลังค่ะบริเวณนี้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์วงกลมนะคะก็คือลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศค่ะส่วนบริเวณพื้นที่ข้างๆนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของหน่วยงานราชการค่ะค่ะแล้วด้านบนนะคะก็จะเป็นศาลายกช้างเสียงไทยค่ะเราไปอธิษฐานกันเลยดีกว่าพอสมควรค่ะพี่ปัดทราบไหมคะว่าที่วัดเขาวงพระจันทร์นะคะจะมีงานไหว้พระบาทในเดือนกุมภาพันธ์ช่วงใกล้ๆตรุษจีนค่ะโดยพิธีก็คือจะเดินขึ้นเขาในเวลากลางคืนและลงเขาในเวลาตีสามถึงตีสี่ก็จะตรงกับเวลาที่จะตักบาตรพระได้พอดีค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมงานเทศกาลหรือว่ามาไหว้พระในวันปกติค่ะและการเดินทางมาร่วมบุญและท่องเที่ยวของคณะกองทัพธรรมธรรมยาตราวัดอินทารามวรวิหารกรุงเทพมหานครก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขาโลกซึ่งตรงกับวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2555ยังไงก็ขอเชิญชาวพุทธทุกท่านไปร่วมบุญและเดินเวียนเทียนนาวัดใกล้บ้านด้วยค่ะวันนี้เราสองคนขอลาและขออนุโมทนาบุญทุกท่านพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ